อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นนะครับผมฟังคาถาด้วยครับเจ้าบ่าวเป็นเด็กดีของพี่อย่าดื้อนะคาถานี้ถ้าต้องใช้นะครับเนเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเจ้าสาวโชว์แหวนครับให้สื่อมวลชนเห็นหน่อยครับเจ้าบ่าวชี้แหวนแสดงความเป็นเจ้าของครับนิยามแห่งความรักรักกันใหม่ๆผู้หญิงผู้ชายฟังรักกันต่อมาผู้ชายผู้หญิงฟังนะครับรักกันไปนานๆสองคนนี้พูดและคนข้างบ้านจะฟังพูดนะครับนี่ชี้แหวนแสดงความเป็นเจ้าของนะครับพี่หน่อย1 2 3กันเลยครับตากันหน่อยจ้า